ยเนี่ยป่วยมานานแค่ไหนนะครับทางด้านของท่านผบ.ตร.บอกว่าเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลราชวิถีปกติก็ทานยานะฮะที่สำคัญเนี่ยปืนเนี่ยใช่ไหมฮะเอามาจากไหนเอามาจากไหนถ้าเป็นปืนดัดแปลงต้องถามพ่อแม่แล้วว่ารู้ไหมว่าลูกของท่านมีปืนครับปลอกกระสุนปืนขนาดจุด357ยิงแล้ว2ปลอกปลอกกระสุนปืนขนาด9มมยิงแล้ว1ปลอกกระสุนปืนขนาด9มมพร้อมใช้งาน49นัดไอ้ตรงนี้แหละฮะปืนบีบีกัน1กระบอกแมกกาซีนดัดแปลง1อันนะฮะแล้วก็แผ่นกระดาษเป้ายิงปืนนะฮะเป้าปืนอัดลม1แผ่นน่ากลัวฮะไม่ว่าจะเป็น CNN BBC AP AFP Reuters พากันรายงานข่าวเหตุยิงในห้างพารากอนนะซึ่งเกิดขึ้นเวลาประมาณสักตอนเย็น 4:00 นทำให้มีคนเสียชีวิตตอนที่เขารายงานเนี่ยมีคนเสียชีวิต3แต่เมื่อสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราฟังท่านผบ.ตร.แถลงแล้วมีคนเสียชีวิต2คนนะมีคนเสียชีวิต2คนนี่เป็นนะหน้าสื่อพาดหัวของทางสื่อสำนักข่าวต่างประเทศหัวต่างๆนะครับเขาก็รายงานนะครับผู้คนแตกตื่นหลังจากได้ยินเสียงปืนดังขึ้นในห้างสรรพสินค้านะครับต่างวิ่งหาที่หลบภัยแล้วก็มีการเร่งอพยพคนออกจากพื้นที่นะครับซึ่งพารากอนนั้นเป็นหนึ่งในสถานที่ช้อปปิ้งชั้นนำกลางกรุงเทพมหานครครับได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินะฮะสื่อต่างชาติเขาพาดหัวนะฮะในวันนี้หลังเกิดเหตุก็มีรถตำรวจหลายสิบคันรถพยาบาลจำนวนหนึ่งนะฮะรอให้ความช่วยเหลือผู้คนด้านนอกนะก็หนีออกจากทุกทิศทุกทางนะครับที่หนีได้ในตอนนั้นนะครับและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจมาก็ปิดที่เกิดเหตุเช่นเดียวกันกับสถานีรถไฟฟ้าสถานีสยามที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของห้างพารากอนก็ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวนะครับสื่อนอกเขาระบุนะครับว่าเหตุกราดยิงนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนครบรอบ1ปีของเหตุนองเลือดที่อดีตตำรวจบุกเข้าไปก่อเหตุสลดใจในสถานรับเลี้ยงเด็กที่จังหวัดหนองบัวลำพูทำให้มีเด็กเสียชีวิต24คนผู้ใหญ่เสียชีวิต12คนเมื่อวันที่6ตุลาคม2565นี่ข่าวเท้าความไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คืออีกเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยจะครบรอบปีแล้วนะฮะครับก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนี่ท่านผู้ชมฮะให้ฟังเสียงของท่านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์นะฮะท่านผบ.ตร.ซึ่งไปที่เกิดเหตุทันทีพร้อมกับท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยไปสอบเด็กคนนี้ด้วยตัวเองนะเป็นเยาวชนคืออย่างนี้เรื่องสอบปากคำต้องขอนะครับเพราะเนื่องจากว่าผู้ต้องหาเป็นเยาวชนมันอยู่ในความเป็นพรบเรื่องของเด็กอันนี้เรื่องผู้ต้องหาขออย่าถามเป็นเยาวชนนะครับตอนนี้ได้นำตัวไปที่สน.ปทุมวันนะครับเข้าห้องสอบสวนเด็กเราต้องมีสหวิชาชีพในการสอบสวนเด็กด้วยนะครับอันนี้ขอแค่นี้ละกันเรื่องส่วนตัวของเด็กอะไรเราอย่าไปพูดมันเรื่องจะมีข้อกฎหมายกำหนดไว้นะครับเรื่องนี้ครับคือเขามีความเหมือนจิตเวชครับเขารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็ไม่ได้ทานยาเขามีความรู้สึกว่ามีคนมาพูดว่าต้องยิงคนนี้ต้องอะไรเขามีเหมือนมีตัวเขาอีกคนหนึ่งเท่าที่เราสอบถามเด็กเบื้องต้นนะครับไม่ค่อยรู้เรื่องครับเบอร์แต่ว่าเป็นบางจังหวะบางทีเขาเบอร์ครับคือครอบครัวเขาพี่ขอเลยนะครับเป็นครอบครัวของมีเกมเข้ามาเกี่ยวด้วยไหมคะแม่เขาบอกว่ามีการกระติดนานหรือยังคะเขารักษาอยู่แล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของเกมเป็นมีการที่เล่นเกมบ้างอะไรเด็กพวกนี้นะครับงั้นขอเรื่องปืนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เราจะถามว่าเขายังเบอร์เขายังตอบไม่ได้นะครับขอให้พนักงานสอบสวนได้ให้เขารู้ตัวก่อนที่ว่าต้องสอบสวนที่มาที่ไปมีการประสานครอบครัวหรือว่าอันนี้ตอนเราเช็คแล้วครับแต่ไปถึงที่บ้านเขาเรายังไม่เจอคุณพ่อคุณแม่แต่ได้คุยกันเบื้องต้นแล้วนะครับ
ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นปืนแบงกันครับเป็นปืนแบงกันครับเป็นปืนไม่วันนี้ที่เราฟังที่บอกแล้วว่ามีคนบอกเขาแค่นั้นเองนะครับก็ขอเลยเพราะว่าถ้าเราออกข่าวไปมากพฤติกรรมอย่างนี้พี่กลัวที่สุดนะครับพี่ขอน้องๆเลยเพราะพี่เคยบอกตั้งแต่คราวที่แล้วว่าลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเราให้ความสำคัญมากมันจะเกิดพฤติกรรมของการเรียนแบบพี่ขอแล้วกันนะครับท่านผู้ชมฮะก็ให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ไม่ใช่เป็นการแถลงข่าวนะครับก็หลังจากที่ท่านผบ.ตร.ได้คุยกับน้องคนนี้นะครับแล้วก็ได้คุยเสร็จแล้วก็ทราบว่าเป็นผู้ป่วยทางจิตเวชก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์โดยที่ยังขาดข้อมูลอีกเยอะท่านผู้ชมขาดข้อมูลอีกเยอะและตอนนี้ยังขาดข้อมูลอีกมากเพราะว่าท่านผบ.ตร.ไปสอบนะท่านชาดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยมหาไทยไปสอบนี่ฮะท่านชาดากับท่านผบ.ตร.นั่งอยู่นะฮะใช่ไปสอบก็ไม่ได้เรื่องอะไรเพราะว่าน้องให้การวกวนยังประสาทหลอนอยู่เลยอ่ะใช่คิดว่าจะมีคนมาทำร้ายฉะนั้นก็ท่านผบ.ตร.ก็เลยลงมาให้ข้อมูลโดยที่ไม่ได้อะไรเลยยังขาดข้อมูลอีกเยอะไม่ว่าจะ เด็กคนนี้เป็นใครมาจากไหนพ่อแม่อะไรแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยมีการส่งกันทางโซเชียลเร็วมากว่าเป็นอาจารย์นะเป็นอาจารย์เป็นรองศาสตราจารย์ครับนะครับทางด้านคณะวิศวะสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับแล้วก็ปืนมายังไงนะครับ เด็กคนนี้ป่วยเป็นจิตเวชเนี่ยเป็นจิตเวชอะไรแบบไหนใช่ไหมเรียกชนิดนี้ว่าอะไรแล้วเป็นมานานแค่ไหนนะครับท่านผบ.ตร.ก็บอกว่าได้คุยกับพ่อแม่ของน้องแล้วแต่ท่านผบ.ตร.ก็ไม่ได้บอกนะบอกว่าตำรวจเนี่ยไปถึงที่บ้านแล้วไม่เจอพ่อแม่แต่ได้คุยกับพ่อแม่ของเด็กทางโทรศัพท์แต่ท่านก็ไม่ได้บอกท่านไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรเลยใช่ครับนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมฮะที่สำคัญก็คือว่าเด็กคนนี้เนี่ยนะฮะคือป่วยเนี่ยป่วยมานานแค่ไหนนะครับทางด้านของท่านผบ.ตร.บอกว่าเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลราชวิถีปกติก็ทานยานะฮะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ทานยาหรือยังไงไม่ได้ทานยาเพราะลืมหรือยังไงนะครับที่สำคัญเนี่ยปืนเนี่ยใช่ไหมฮะเอามาจากไหนเอามาจากไหนถ้าเป็นปืนดัดแปลงต้องถามพ่อแม่แล้วว่ารู้ไหมว่าลูกของท่านมีปืนครับนะฮะและปกติเด็กแสดงออกยังไงนะฮะท่านผู้ชมฮะตอนนี้ในโลกโซเชียลยังส่งกันไม่หยุดนะยังส่งกันไม่หยุดภาพล่าสุดที่ส่งกันเป็นภาพมาจากเพจ Facebook ของน้องนะเป็นเพจ Facebook ของน้องแล้วก็บอกว่า @indie มารายงานตัวครับแต่เป็นภาพเขาว่าเป็นภาพน้องกำลังเล่นเกมอยู่เออกำลังเล่นเกมอยู่นะแล้วก็มีข้อมูลส่งกันมาเยอะมากท่านผู้ชมฮะแต่ยังไม่ขอรายงานกันแล้วกันครับยังไม่ขอรายงานกันแล้วกันประมาณว่าน้องคนนี้เนี่ยนะฮะเป็นแอดมินเพจสายดาร์กเป็นแอดมินเนี่ยเป็นแอดมินสายดาร์กสายดาร์กก็เป็นสายที่แบบเวลาจะถ้าเป็นเพจเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองเนี่ยก็จะเป็นเพจที่หมิ่นเมย์ต่อการนำเสนอข้อความทางโซเชียลที่ผิดกฎหมายแต่ตอนนี้ยังไม่ยืนยันนะท่านผู้ชมฮะยังไม่ยืนยันเอาเป็นว่าวันนี้มีข้อมูลส่วนหนึ่งที่เขารายงานนะเป็นข่าวเป็นข่าวแล้วก็น่าสนใจนะครับมีTwitter ของคุณสาริกาแฮปปี้เมนนะครับเขาโพสต์อันนี้น่าสนใจท่านผู้ชมฮะคุณหมอจิตแพทย์ขอความร่วมมือสื่อหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลหรือสัมภาษณ์ผู้ก่อเหตุเชิงดราม่าเนื่องจากการศึกษาในต่างประเทศหลายๆครั้งพบว่าสามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนแบบและเอาอย่างได้อย่างในรูปด้านซ้ายคือผู้ก่อเหตุในต่างประเทศส่วนด้านขวาคือผู้ก่อเหตุวันนี้จะเห็นว่าก๊อปรูปแบบกระทั่งการแต่งตัวตามกันมาเลยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียและขอให้กฎหมายเอาผิดกับผู้ก่อเหตุอย่างตรงไปตรงมาให้ถึงที่สุดครับนี่ฮะท่านผู้ชมฮะภาพที่เกิดขึ้นวันนี้ด้านขวากับภาพที่ด้านซ้ายภาพที่ด้านซ้ายเกิดขึ้นเมื่อปี63ใช่ไหมใช่ในต่างประเทศเป็นเหตุการณ์ที่
เอริกแฮร์ริสแล้วก็ดีแลนครีโบคนนี้คือดีแลนครีโบนะฮะไปก่อเหตุกราดยิงเมื่อวันที่20เมษายนคศ1999ไม่ใช่63ใช่ไหมที่โรงเรียนมัธยมโคลัมบายโคลัมบายอันนี้เกิดขึ้นมา20กว่าปีแล้วนะใช่ใช่20กว่าปีแล้ว1999นี่ๆๆเห็นมั้ยคศ99 24ปีอ่ะวันที่20เดือน4เห็นมั้ยฮะ24ปีแล้วตอนนั้นมีนักเรียนเสียชีวิต12คนครู1คนได้รับบาดเจ็บอีก21คนแล้วก็ผู้ก่อเหตุฆ่าตัวตายนะฮะใช่มี2คนมี2คนคนนี้น่ะที่แต่งตัวเหมือนกันเนี่ยชื่อดีแลนครีโบตอนที่เกิดเหตุเนี่ยท่านผู้ชมฮะที่มัธยมโคลัมบายที่สหรัฐนี่นะเด็กที่ก่อเหตุที่พารากอนยังไม่เกิดเลยอ่ะเออใช่ยังไม่เกิดเลยนะฮะใช่ก็1999อ่ะ24ปีมาแล้วอ่ะเออ24ปีมาแล้วอ่ะแต่นี่เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญมากใช่เข้าไปกราดยิงเลยถ้าเด็กคือต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ไปสอบใช่ไหมฮะว่ามีแรงบันดาลใจมาจากคลิปข่าวเก่าๆแล้วไปเจอตรงไหนยังไงเออแต่ว่าหรือว่าแต่งตัวเหมือนกันโดยบังเอิญแต่ว่ามันเหมือนตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะเหมือนเลยจะหมวกจะเสื้อจะกางเกงจะรองเท้านี่นะฮะแล้วก็ในมือถือของเด็กอายุ14เนี่ยเขาไปเจอคลิปที่ซ้อมยิงปืนนี่นะนี่โอ้โหนะคลิปยังไปไม่หยุดเลยนะใช่ในโซเชียลเนี่ยนะฮะโอ้โซเชียลที่แบบคลิปเยอะรายละเอียดของน้องคนนี้เยอะรายละเอียดของพ่อแม่ก็เยอะโอ้โหเต็มไปหมดอย่างน้องเนี่ยมีประวัติว่าเคยได้รับรางวัลนักเรียนเรียนดีด้วยคือเกิดเหตุร้ายแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็สะเทือนใจแล้วนะใช่แล้วมีคนเสียชีวิตก็สะเทือนใจเข้าไปอีกใช่แต่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวด้วยเนี่ยโอ้โหเห็นใจเขาเลยนะเห็นใจเขาเลยเขาสามีใจมาเที่ยวบ้านเรานะใช่มาเที่ยวบ้านเราแท้ๆนะนี่นะฮะก็ลองติดตามความคืบหน้าด้วยยังเหลือประเด็นอีกหลายประเด็นนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังต้องสอบปากคำน้องคนนี้เพราะว่าเมื่อขึ้นรถตู้จากสยามพารากอนไปที่สน.ปทุมวันแล้วเนี่ยการสอบปากคำก็ต้องรอทางสหวิชาชีพแล้วก็รอไปถึงคุณพ่อคุณแม่ของเด็กอายุ14คนนี้ด้วยนะฮะเรายังสงสัยกันอยู่ว่าที่มาของปืนแล้วก็แรงจูงใจของเด็กคนนี้เนี่ยว่าทำไมถึงก่อเหตุการณ์แบบนี้แล้วถ้าเกิดเขาหลอนนั้นความหลอนนั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรหรือว่าเกิดจากการที่ไม่ได้รับประทานยานะฮะโอ้ยังมีอีกหลายประเด็นครับเดี๋ยวรอนะฮะว่าคือภูมิหลังของเด็กคนนี้สำคัญมากใช่ไหมก็จะได้ภูมิหลังก็ต้องได้จากคุณพ่อคุณแม่เขาแหละนะฮะท่านผู้ชมฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ห้างพารากอนในช่วงเย็นวันนี้นะฮะล่าสุดนะครับตำรวจเข้าไปตรวจค้นบ้านของเด็กอายุ14ผู้ก่อเหตุนะครับอยู่ที่ย่านบางแคครับก็นี่ครับท่านผู้ชมฮะในห้องเจอกระสุนปืนจำนวนมากเจอกระสุนปืนจำนวนมากนะฮะแล้วก็มีแผ่นกระดาษเป้ายิงปืนด้วยนะครับเป็นเก๊ะๆเลยนะนี่แผ่นกระดาษเป้ายิงปืนนะฮะยิงไปเยอะมากนะแล้วก็ก็แม่นนะนะยิงโดนตรงเป้าสีเขียวก็เยอะครับนี่ฮะก็กระสุนปืนที่พบนะครับปลอกกระสุนปืนขนาด .22 ที่ยิงแล้ว7ปลอกกระสุนปืนขนาด 5.5 3นัดมีรอยเข็มแทงชนวนนะครับกระสุนปืนขนาด .45 1นัดปลอกกระสุนปืนลูกซองยิงแล้ว5ปลอกปลอกกระสุนปืนขนาด .357 ยิงแล้ว2ปลอกปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.ยิงแล้ว1ปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.พร้อมใช้งาน49นัดไอ้ตรงนี้แหละฮะปืนบีบีกัน1กระบอกแมกกาซีนดัดแปลง1อันนะฮะแล้วก็แผ่นกระดาษเป้ายิงปืนนะฮะเป้าปืนอัดลม1แผ่นน่ากลัวฮะแล้วก่อนหน้านี้ที่เราให้ดูไปแล้วนะครับก็มีคลิปนะในมือถืออ่ะ
ซ้อมยิงปืนใช่ซ้อมยิงปืนแล้วก็วันนี้นะฮะเขาบอกว่ามีการส่งรูปแมกกาซีนให้เพื่อนดูนะอันนี้คือคลิปซ้อมยิงปืนแล้วก็มีภาพนิ่งนะส่งให้เพื่อนดูเป็นแมกกาซีนก่อนไปก่อเหตุอันนี้ครับท่านผู้ชมฮะนี่อะไรเขาถามว่าอะไรนะเบียวไลเออเบียวไลเบียวนี่มันมีคำแปลนะเหรอเออมีคนส่งมาเขาบอกคำว่าเบียวมีที่มาจากคำภาษาในญี่ปุ่นแปลว่าจูนิเบียว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 เออเป็นภาษาญี่ปุ่นจูนิเบียวแปลว่าโรคป่วยของเด็กนักเรียนจูนิเบียวเป็นคำเชิงลบใช้อธิบายอาการแสดงออกของเด็กที่เหมือนรอบรู้ไปทุกอย่างหรือการแสดงพฤติกรรมที่น่าอายในสายตาของคนรอบข้างโดยที่ตัวเองไม่รู้แต่สำคัญผิดว่าเป็นการกระทำที่ทำให้ตัวเองดูดีนะยังรวมไปถึงอาการที่แยกโลกในความเป็นจริงกับโลกในจินตนาการไม่ออกนี่นะเบียวไรเนี่ยแล้วก็ครับเพจลุยจีนครับเขาโพสต์ตอนนี้ในเว่ยป๋อนะฮะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแชทที่ยิ่งใหญ่มากนะเว่ยป๋อในจีนเนี่ยเริ่มมีข่าวเหตุสลดที่พารากอนแล้วก็มีคนแห่แชร์คลิปในทวิตที่ถ่ายติดหน้าเยาวชน14ไปโพสต์ชาวเน็ตจีนต่างโฟกัสไปที่ไหนฮะหมวกที่เด็กใส่มีธงชาติสหรัฐดราม่าชักจะเริ่มลุกลามใหญ่โตเพราะมีนักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิตด้วยโอ้นี่เขาเอาไปโยงนะเอาไปโยงเขาเอาไปโยงเอาไปโยงท่านผู้ชมฮะซึ่งถ้าเราตามข่าวมันไม่น่าเกี่ยวอ่ะมันไม่เกี่ยวอ่ะใช่ไหมก็มันมีนักท่องเที่ยวเขาเสียใช่ไหมเสียชีวิตใช่แล้วก็คืออารมณ์ของเว่ยป๋อเนี่ยมันไปด้านนั้นเนี่ยมันไปด้านนั้นดันใส่ธงชาติสหรัฐใช่ไหมฮะแล้วจีนกับสหรัฐอ่ะโอ้โหก็รักกันจังเลย ก็รักกันจังเลยนี่ท่านผู้ชมฮะอันนี้รายงานให้ทราบจากเพจลุยจีนนะฮะเขาจับโฟกัสตรงนี้มาอารมณ์ของทางแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใหญ่มากนะฮะมีคนติดตามมหาศาลตอนนี้ก็เฮละลงมาด้านนี้แล้วใช่ตอนนี้เนี่ยเรื่องของเด็กคนนี้ก็เรื่องนึงนะแต่เรื่องที่ผู้ใหญ่ของไทยต้องขอโทษแล้วก็อธิบายข้อเท็จจริงให้จีนเข้าใจเนี่ยสำคัญมากนะใช่ใช่ใช่โทษนะย้อนนิดหนึ่งตอนที่เกิดเหตุการณ์เรือล่มแล้วที่ผู้ใหญ่ของเราไปพูดไม่ดีใช่ไหมนักท่องเที่ยวจีนลดลงไปเลยนะหวบเลยนะวันนี้ผู้ใหญ่คนนี้ก็ออกมาแล้วนะ ออก